ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.กันบ้าง นะครับนายวัลลบสุวรรณดีนะสั่งให้เขตเร่งไปสำรวจเรื่องของพื้นที่เสี่ยงโควิดระบาดนะให้เน้นเรื่องของแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่คอร์เซ็นเตอร์เลยครับนายวัลลบสุวรรณดีนะครับประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19กรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าสบค.กทม.เป็นประธานการประชุมสบค.กทม.ครั้งที่32/2564นะครับโดยในที่ประชุมเนี่ยแจ้งว่าเนื่องจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เนี่ยได้แจ้งไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เกี่ยวกับปฏิทินการรับนักเรียนนะปีการศึกษา2564ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกการจับฉลากแล้วก็มีการประกาศผลการรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2564ภายในเดือนพฤษภาคมนี้โดยทางสบค.ก็ได้มีการอนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดสพท.ดำเนินการได้ทำให้ที่ประชุมขอให้ทุกสำนักงานเขตเนี่ยมีการประสานแล้วก็ให้คำแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการสอบคัดเลือกการจับฉลากการรายงานตัวการมอบตัวนักเรียนใหม่ดังกล่าวให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดให้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ให้ทุกเขตสำรวจที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่โดยเฉพาะที่พักที่มีแรงงานต่างด้าวเพื่อประสานสำนักอนามัยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุกตลอดจนสำรวจบริษัทผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์หรือบริษัทที่มีแผนก call center ของตัวเองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แต่ละสำนักงานเขตเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดนะอาทิเช่นการปรับปรุงระบบระบายอากาศระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานการสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างที่ปฏิบัติงานด้วยเนื่องจากทั้งที่พักคนงานก่อสร้างแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานใน call center เนี่ยกลุ่ม2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มก้อนสำคัญนะที่จะพบเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิดเป็นจำนวนมากส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดของทางกทม.เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามี2กรณีด้วยกันนะในปัจจุบันได้แก่1การให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิดในสถานที่หรือชุมชนต่างๆที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เช่นตลาดบางแคซึ่งได้ยุติไปแล้วและชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน2ก็คือการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงติดการติดเชื้อก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบุคลากรด้านหน้าที่ที่มีด้านหน้าที่เกี่ยวกับการเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อนะก็กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับและสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอให้รับฟังแนวทางจากทางกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนจะต้องไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งเขตเนี่ยอาจจะมีการให้คำแนะนำได้หรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆด้วยครับ